ียนหนังสือสมัยนู้นสมัยเราบวชที่วัดเนี่ยไม่เขาว่าเราก็ศรัทธามาอย่างดีนั่นแหละแต่ว่ามันทำงานทั้งนั้นอ่ะครับแต่เราก็อะไรไม่แข็งสักอย่างไอ้ตัวที่มาบวชนี่ก็เพราะว่าเราเกลียดพระนี่เราเกลียดพระที่ว่าอาศัยพุทธศาสนาหากินเนี่ยก็ตั้งใจมาบวชสัก6ปีครับหลวงพ่อบอก6ปีไม่ได้กันเลยสุดพอ4ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเช้าก็ฉันเช้าแล้วก็จอบไปเอาเสื้อใส่งอบไปก็ไปคนปูนกันหน้าฝั่งโบสถ์นะครับเย็นก็ฉันพักหน่อยเย็นก็ไปก็ไม่มีอะไรหนาวลมพัดใบไม้ร่วงกล้าวมีอยู่สามสี่องค์ครับเงาไอ้เงาขณะเข้ามันก็เกิดที่เราเกลียดไว้เขาเนี่ยเราจะเป็นเองหมดอ่ะคิดในใจว่าไอ้ที่เราว่าสายศาสนาหากินเนี่ยว่าเขาเนี่ยเราเป็นเองเหนื่อยเหนื่อยมันก็ไม่มีอะไรชุ่มชื่นเลยพระก็ไม่มีมากมายเลยนี่ก็บินทบาทไปมันหน้าน้ำอ่ะหน้าน้ำเช้ากันมันจะหนาวหนาวหน่อยหลวงตาท่านตะผ่องแกตัวใหญ่แกก็นั่งหน้าเราก็นั่งหลังพายเรือพลาเห็นกองสว่างมันลอยเขาตกตอนนั้นมันคงมีสมาธินะชีวิตคนเนี่ยมันปล่อยเหมือนกองสว่างเนี่ยมันก็ถือว่าไม่คุ้มมีสมองมันเลือกดีเลือกชั่วได้นะทำไมไม่ใช้จะปล่อยให้ลอยเป็นยถากรรมโดยไม่มันเป็นกฎสวรรค์นี่ไม่สมควรเกิดมาแล้วเราคิดในใจต้องทำให้ตัวมีเป้าหมายหน่อยชีวิตเกิดมาชาตินี้มีเป้าหมายอะไรบ้างไหมเราก็อยากดีนี่แหละพอพายไปก็เหนื่อยเหมือนกันกับเรือหางยาวเรื่องหาปลามวิ่งสวนมาเลยแผนไอ้เรือเราก็ลำเล็กอะเราก็ลูกเป็นน้ำหน้าเราก็เคยพายเรือพวกนี้เราก็ปรับเรือให้มันเข้าคลื่นมันเข้าล่องคลื่นครับแล้วก็ชีวิตนี่มันต้องฉลาดด้วยนะถ้าพายแบบงงๆมันก็จมไปอีกเลยครับก็คิดไปมันก็เหนื่อยอะพายไม่ถึงทายไม่ถึงสักที2กิโลกว่า3กิโลครับโอ้เราพายถูกทำถูกมันก็ยังไม่ถึงอีกนะครับเหมือนเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำถูกต้องก็ยังไม่จบบรรลุอ่ะครับแต่มันต้องหยุดไม่หยุดนะครับต้องพายไม่หยุดพายด้วยความฉลาดพายด้วยความรู้อะไรอย่างเงี้ยพอชื่นใจละพอชื่นใจละว่าเราจะต้องมีความเพียรตัวเนี้ยพอมาถึงกุฏิตึกเสริมสีเขาพักก็รอฉันรอเอาอาหารแต่เราบอกเฮ้ยฉันก่อนเลยนะเดี๋ยวผมเข้าไปในห้องก่อนก็ไปจับคุณผู้ปานมาหนังสือผู้ปานมาเราติดใจผู้ครับหลวงพ่อครับพระพุทธเจ้าขอโปรดชี้แนะด้วยก็เปิดปุ๊บทะยานดีใหญ่ใจร้อนนี่ครับเราก็ปิดเลยพอแล้วชีวิตเราแค่นี้นะเป็นคำตอบแล้วครับก็ท่านมาก็ไม่วุ่นวายไอ้วุ่นวายนี่มันติดอยู่ในตัวแล้วว่าอาศัยศาสนาหากินไงเราอยากไปทำตัวเป็นศาสนาอาศัยศาสนาหากินมันก็เป็นแผนดำเนินชีวิตของเรามา